เริ่มที่ข่าวใหญ่วงการฟุตบอลไทยจะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้นอกจากข่าวนี้นะครับโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองครับเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC อย่างเป็นทางการโดยไม่มีการเปิดเผยระยะเวลาของสัญญานะครับส่วนค่าเหนื่อยของสตาฟโค้ชทั้งทีมคาดว่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทต่อเดือนครับความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนโค้ชของทีมการท่าเรือ FC นะครับทีมอันดับ8ของศึก Toyota ไทยลีก2017ครับล่าสุดประกาศแต่งตั้งโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำทีมจนจบเล็กที่2เป็นอย่างน้อยและให้เจเด็ดมีลาภครับที่ทำทีมในเล็กแรกนั้นเป็นที่ปรึกษาของสโมสรนะครับโค้ชซิโก้เปิดเผยว่าหลังจากตัวเขายุติบทบาทการทำทีมชาติไทยไปนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมก็ยังทำงานฝึกฟุตบอลให้กับเยาวชนมาโดยตลอดครับการรับงานนี้ก็ทำให้ตัวเขายังไม่ห่างหายไปจากวงการฟุตบอลไทยยอมรับครับว่าก่อนหน้านี้มีหลายทีมติดต่อเข้ามาแต่เขาไม่อยากไปรับงานคุมทีมชาติอื่นหรือว่าไปต่างประเทศรวมทั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเขานะครับทำให้เขาตัดสินใจหวนกลับมาทำทีมสโมสรเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีหลังจากเคยทำทีมบางกอก FC มาก่อนหน้านี้เมื่อปี2012ครับส่วนเป้าหมายเบื้องต้นคือการพาทีมติด1ใน9ของไทยลีกให้ได้เป็นอย่างน้อยครับส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำไม่เปิดเผยรายละเอียดตัวเลขของค่าเหนื่อยนะครับและระยะเวลาที่แน่นอนของสัญญาครับยอมรับว่าเป็นสัญญาใจระหว่างการท่าเรือกับโค้ชซิโก้แต่ว่าทั้งนี้ครับเชื่อว่าค่าเหนื่อยของโค้ชซิโก้และทีมงานสตาฟโค้ชต่อเดือนไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้านบาทต่อเดือนนะครับที่ทีมงานของโค้ชซิโก้เคยได้รับสมัยที่ทำทีมชาติไทยครับขณะที่ทีมงานที่โค้ชซิโก้นำมาช่วยทำทีมการท่าเรือประกอบด้วยโค้ชใกล้รุ่งตรีจักสังผู้ช่วยสมัยที่ทำทีมชาติไทยและโค้ชเก๋วรชัยสุรินทร์สิริรัตน์นะครับที่เคยทำงานด้วยกันที่ BBCU FC โดยโค้ชซิโก้จะนำทีมการท่าเรือ FC เปิดบ้านพบ Bangkok United วันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนี้เวลา19 นาฬิกาครับ